ได้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการธนาคารปู่อินทรีย์ผมต้องมาถามบริษัทจังหวัดปีนี้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านการพัฒนาของกรุงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในระยะก่อนอาคารที่ไปซึ่งจะเป็นประธานนะครับและท่านมณีจินนามนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสู่ระสอนนะครับทุยบ้านบ้านทุนหักนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในจัดสรรที่นะครับในวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโชคอาสาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่กรกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินครับด้านสภาพทั่วไปนะครับส่วนชลประทานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนประโยชน์ที่ข้าจะได้รับ1เช็ดของเช็ดสภาพดีนะเสียแค่ฝนอย่างเดียวครับท่านขออนุญาตรถน้ำมันยังยืนแน่นอนกองนี้ทีนี้เราขอให้ที่บ้านมาที่สองที่ที่รู้ของการเขาบอกให้ได้กินรู้ว่าน้ำหอยใครออกมาโอ้เรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือปุ๋ยหมักน้ำสกัดอันนั้นใส่ต่างหากแยกต่างกันแยกเราเก็บธรรมดาเราใส่ต่างหากสนุกไหมสนุกไหมสนุกทีมกันแล้วทำแข่งกันใช้ไฟก่อนอะไรก่อนได้ก่อนเป็นปะบ้านคืออัตราเบี้ยสูงเลยเลือกไหนอัตราสูงเท่าไหร่คะเนี่ยการน้ำตาลเยอะไหมอันนี้กี่วัน